บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังมีหน้าอันชุมแล้วด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งวิบากแห่งกรรมใดว่ากรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วเป็นกรรมไม่ดีสมดังพุทธภาษิตที่ว่าณตังกรรมังกตังสาธุยังกัตตวาอนุตัปปติยัสสะอสุมุโขโรทังวิปากังปฏิเสวติ